พราะสังขารเป็นสภาพไม่เที่ยงพระโคตมีผู้เป็นใหญ่กว่ามู่พระภิกษุนีจึงต้องนิพพานเช่นเดียวกับลำตัวของต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นตั้งอยู่ถึงจะใหญ่โตก็ต้องพิน้าดูเถอะอานน์เมื่อพระพุทธมารดาแม้นิพพานแล้วเพียงแต่สรีระก็ยังไม่เหลือ ไม่น่าเศร้าโศกปริเทวนาการไปเลยคนอื่นๆไม่ควรเศร้าโศกถึงพระนางผู้ข้ามสาครคือสงสารไปแล้วละเว้นเหตุอันทำให้เดือดร้อนเสียได้เป็นผู้เยือกเย็นดับสนิทด,ดีแล้วพระนางเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก และมีปัญญากว้างขวางทั้งเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าภิกษุณีทั้งหลายดูกระรัภิกษุทั้งหลายจงรู้ไว้อย่างนี้เถิดพระโคตมีเถรีเจ้าเป็นผู้ชำนาญในฤทธิพสโธธาตและมีความชำนาญในเจโตปริยญาณ รู้ทั่วถึงปุเพนิวาสยานชำระทิพจักสุให้หมดจดอาสวะทั้งสิ้นของพระนางหมดสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระนางมียานอันบริสุทธิ์ในอัฏฐะธรรมะเนรุลและปฏิพานเพราะฉะนั้น จึงไม่ควรจะเศร้าโศกถึงพระนามคติของไฟที่ลุกโผล่ถูกแผ่นเหล็กทับแล้วดับไปโดยลำดับใครๆก็รู้ไม่ได้ฉันใดบุคคลผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสด,ด้วยดีแล้วข้ามพ้นโอคะคือกามพันธ์บรรลุอจรบทแล้วก็ฉันนั้น ย่อมไม่มีคติที่ใครๆจะรู้ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีสติปัฏฐานเป็นโคจรเถิดท่านทั้งหลายอบรมโพชงเจ็ดประการแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกได้